คนคือประมาณ 3-4 เดือนก่อนน่ะแบบว่าส้นเท้าแจนแตกมากคือเชื่อป่ะว่าแจนอ่ะเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องเท้าเลยอ่ะทุกคนเห็นป่ะแบบล่าสุดก็คือใส่รองเท้าแล้วรองเท้ากัดแล้วเป็นแผลเพราะว่าแจนรู้สึกว่าโอเคคงไม่มีใครสังเกตส้นเท้าใช่ป่ะแต่จริงคนเราไม่มันสังถ้าสังเกตมันสังเกตหมดเว้ยคือจะรู้สึกไม่ดีก็คือช่วงหลังๆที่จะเริ่มใส่รองเท้าแตะที่เป็นแบบซันดัลทั่วไปแบบเป็นรองเท้าที่มีความเฟมินีนเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเป็นลายเพชรนู่นนี่นั่นแล้วมันต้องโชว์ส้นเท้าใช่ปะปรากฏว่าใส่ออกไปอ่ะคือเพื่อนถามฉันว่าฉันเจ็บเท้าไหมฉันก็เลยว่าไม่รองเท้าพอดีแบบไม่ได้กัดไม่ได้อะไรคือเพื่อนบอกว่าส้นเท้ามึงแตกมากคือแบบไม่น่าเชื่อว่าแบบหน้าแบบนี้แต่ส้นเท้าแต่อยากโชว์ส้นเท้าตอนนี้ให้ดูมากนี่ทุกคนดูคือส้นเท้าแจนอ่ะมันไม่มีเป็นขีดลึกๆดำๆแบบนี้แล้วนะคะคือส้นเท้าไม่แตกเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นชัดไหมนะแต่ว่าแจนอยากมารีวิวมากเพราะว่ามันใช้ดีมากนะคะมันเป็นครีมทาส้นเท้าที่แจนอ่ะสั่งมาทาหลังจากที่โดนเพื่อนทักนะสั่งมาจาก TikTok นี่แหละของเมลินนะคะใช้ดีมาก Food Care คนผิวแพ้ง่ายแจนรู้สึกว่าใช้ได้นะจะบีบเนื้อครีมให้ดูนะคะเนื้อครีมเขาไม่เหนียวแจนจะทาบำรุงทุกเช้าเลยนะคะแล้วก็ก่อนนอนด้วยนะเพราะแจนรู้สึกว่าส้นเท้ามันเป็นอะไรที่รักษายากแล้วแจนบอกเลยนะว่าผู้หญิงบางคนนะคือไม่ใส่ใจเรื่องส้นเท้าเลยพอมานั่งคิดจริงๆอ่ะส้นเท้ามันเป็นอะไรที่สื่อถึงการดูแลตัวเองเลยนะว่าเราแบบว่าทำงานหนักมากขนาดไหนแบบเทคแคร์ตัวเองแบบหัวจรดเท้าไหมกลิ่นหอมด้วยนะคะทาเสร็จมันไม่เหม็นเอาเวลาที่เราใส่ถุงเท้าไปใส่ผ้าใบอะไรเงี้ยคือเลิศไปใช้ดูนะใครที่ส้นเท้าแตกนะคะพ่อค้าแม่ค้านะตัวนี้ราคาน่ารักด้วยนะใช้ดีใช้สักเดือนนึงนะมันเห็นผลแบบชัดมากเพราะว่าแจนทาต่อเนื่องเลยนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนจากแบบหลังมือเป็นหน้ามือเลยอ่ะคือพวกขีดดำๆหรือว่าบริเวณที่มันแห้งมันแตกมันเป็นรอยแยกแผ่นดินมันจะนวลเนียนสนิทแล้วก็ผิวเท้าใสขึ้นด้วยก็ดูผิวเท้าแจนเมื่อกี้เลิศไปลองดูนะพี่กัดเดตาก้าเลยจ้า